มองไปข้างหน้าเนี่ยตัวไหนที่จะดูแล้วมีโมเมนตัมที่น่าสนใจที่จะตามต่อไปได้กลุ่มเทคเนี่ยชอบช่วงที่ตัวดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยหรือว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไปหาภาพตัวไหนแหละที่เป็นตัวที่เรามองแล้วว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ไปต่อได้ในช่วงที่เหลือของปีแล้วอาจจะต่อเนื่องไปในปีหน้าภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอลงนะครับผมในขณะที่ธนาคารกลางเนี่ยหรือเฟดเนี่ยก็ยังคงดอกเบี้ยสูงนะยังไม่ลงง่ายๆนะครับถึงแม้จะไม่ขึ้นต่อนะเพราะว่าความกังวลเงินเฟ้อถ้ามองภาพสรุปใหญ่เนี่ยมันคือคล้ายๆกับstagflation อ่อนๆนะถ้ามองในสถานการณ์นี้นะเอ้ยณตอนนี้เทคมันวิกฤตหรือเปล่าเราอย่าใช้คำว่าวิกฤตเลยนะครับคือผมว่าเขาอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวไม่กล้าก็อย่าเรียกว่ามันเป็นวิกฤตนะครับเพราะว่าวิกฤตต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรเป็นเหตุผลของการวิกฤตเพียงแค่แบบบอกว่าเป็นวิกฤตเนี่ยนะครับผมว่าคุณไม่มีหุ้นเนี่ยคุณวิกฤตกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาแล้ว 200% โดยส่วนใหญ่คนที่บอกว่าหุ้นกลุ่มนี้วิกฤตก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ตังค์จากตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับมีเพียงแค่หุ้นกลุ่มเทคที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโชว์มีโยมันนี่นะครับถ้าคุณคิดว่ามันคือวิกฤตInnovestX แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend Get to the Point ประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566นะครับผมก็พบกับเรา3คนเช่นเคยนะครับน้องโบ๊ทสิทธิชัยน้องป๊อปสุทธิชัยและผมออสตินปิยศักดิ์นะครับผมก็มาพูดคุยเจอกันนะฮะในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนในสัปดาห์นี้แล้วก็แนวโน้มรวมไปถึงเรื่องของกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้านะครับผมก็ในสัปดาห์นี้นะชื่อตอนน่าสนใจนะครับท็อปพิกหุ้นเทคเมื่องบดียิวก็ลงแรงนะฮะก็ขอเรียนถามน้องป๊อปถึงที่มาของชื่อตอนนี้เลยครับผมครับสวัสดีครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าภาพของตัวงบของตัวหุ้นเทคที่ออกมาอย่างที่เคยคุยกันไปในช่วงเอพิโซดที่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับคราวนี้เนี่ยผมว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยอันนั้นมันคือมองย้อนหลังไปละมองไปข้างหน้าเนี่ยตัวไหนที่จะดูแล้วมีโมเมนตัมที่น่าสนใจที่จะตามต่อไปได้นะครับภาพนึงก็คือกลุ่มเทคเนี่ยชอบในช่วงที่ตัวดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยหรือว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับดูแล้วภาพของตัว environment เนี่ยก็เป็นใจกับกลุ่มนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไปหาภาพของตัวไหนแหละที่เป็นตัวที่เรามองแล้วว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ไปต่อได้ในช่วงที่เหลือของปีแล้วอาจจะต่อเนื่องไปในปีหน้านะครับภาพอันนี้ก็คือภาพของตัวheadline ของเราในวันนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าตลาดก็ยังปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับหลักๆเนี่ยผมว่าก็มีมุมมองคล้ายๆเดิมว่าภาพของตัว Fed เนี่ยน่าจะผ่านการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าบางคนนะครับบางมุมมองเนี่ยก็มองด้วยซ้ำว่าน่าจะเริ่มเห็นการกลับทิศได้แล้วล่ะในปีหน้านะครับซึ่งถึงแม้ว่าในตัว Fed Minute เนี่ยอาจจะมีภาพของความที่ว่ายังคงจะเข้มงวดต่อไปนะครับแต่ตลาดก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะครับว่าอาจจะเริ่มมีธนาคารกลางบางที่เนี่ยที่อาจจะเริ่มมีการปรับลดดอกเบี้ยในปีข้างหน้านะครับในภาพของตัวตลาดเนี่ยจะผันผวนไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับถ้าเกิดไปดูในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าหลายๆตัวเนี่ยยังดูเหมือนกับว่าเริ่มแล้วก็ตอกย้ำภาพของความอ่อนแรงของตัวเศรษฐกิจของอเมริกาลงนะครับอันนี้เนี่ยประเด็นนี้เดี๋ยวเราคงไปคุยกับพี่ออสตินกันนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของตัวกลุ่มเทคนะครับคราวนี้เนี่ยเราลองกลับมาดูอีกกลุ่มนึงที่ระหว่างสัปดาห์มีออกมาแล้วดูน่าสนใจนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มคาร์ปีนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็ดูเหมือนกับว่า
มีการบ่งชี้ถึงภาพของการชะลอตัวลงนะครับพร้อมกับเอาลุคที่ดูแล้วดูวีคลงด้วยนะครับเรื่องของตัวตรงนี้มันก็เป็นผลจากเรื่องของกำลังซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดมองนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะสวนทางกับตัวผลประกอบการของหุ้นหลายๆตัวในที่ประกาศมาในฝั่งของตัวประเทศจีนนะครับซึ่งหลายตัวเนี่ยประกาศออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวโบ๊ทคงคุยกับเราในช่วงหลังนะครับว่าในส่วนของตัวค้าปลีกอเมริกาไม่ดีตรงนี้สะท้อนอะไรนะครับแล้วก็ในภาพของตัวหุ้นจีนที่ดีเนี่ยเรามองยังไงต่อนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนพูดคุยนะครับเราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมตรงนี้นะครับว่าเราเริ่มเห็นภาพของตัวมาตรการกระตุ้นอสังหาของจีนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจีนเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะกดภาคนี้อยู่ตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงว่าอาจจะมีนโยบายมาช่วยกลุ่มอสังหานะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีการรายงานว่ามีสัก50บริษัทรวมถึงตัวอาจจะมีตัวคันที่ Garden ด้วยนะครับที่อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนเพิ่มนะครับอันนี้ในแง่ของตัวภาคอสังหาเนี่ยความเสี่ยงลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะฮะมาที่บ้านเรานะครับสุดท้ายก็คือในภาคของตัว GDP ไตรมาสที่3นะฮะออกมาต่ำกว่าคาดนะครับเป็นเพราะอะไรไส้ข้างในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่ำกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มองไปแล้วในไตรมาสที่4เนี่ยจะฟื้นตัวได้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงภาพของตัวเศรษฐกิจไทยในปีข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแต่ยังอยู่ในเมืองไทยนะครับก็คือภาพของตัวกองทุน TESG นะครับที่ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนะครับก็ซื้อได้ 30% ของรายได้ไม่เกินแสนหนึ่งนะครับเริ่มทันทีตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ไปนะครับแล้วก็อยู่ไปอีก10ปีเต็มนะครับอันนี้เนี่ยก็คงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหากองทุนที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีนะครับเดือนหน้าก็คงจะเริ่มมีรายละเอียดออกมาให้เห็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับก็ฝากพี่ออสตินในประเด็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยครับครับขอบคุณครับน้องป๊อปครับก็สองประเด็นหลักเนอะก็คือเรื่องของสหรัฐกับไทยนะครับผมก็ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยจริงๆในภาพใหญ่เนี่ยเป็นอย่างที่เรามองมากขึ้นก็คือภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอลงนะครับผมในขณะที่ธนาคารกลางเนี่ยก็หรือเฟดเนี่ยก็ยังคงดอกเบี้ยสูงนะยังไม่ลงง่ายๆนะครับถึงแม้จะไม่ขึ้นต่อนะเพราะว่าความกังวลเงินเฟ้อมันก็จะเป็นถ้ามองภาพสรุปใหญ่เนี่ยมันคือคล้ายๆกับ stagflation อ่อนๆนะถ้ามองในสถานการณ์นี้นะตัวเลขที่เราเห็นในเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2ตัวหลักก็คือเรื่องของยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนหรือว่าตัว Durable Goods Order ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งชี้ในเรื่องของภาพการความต้องการลงทุนของภาคเอกชนนะครับผมก็ปรับตัวลดลงนะก็ถ้ามันมันก็ติดลบไป 5.4 นะจากเดือนก่อนที่โต 4% นะครับผมแล้วก็โตกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่หมายถึงหดตัวแย่กว่านักวิเคราะห์คาดที่ลบ 3% ด้วยนะครับผมนะในฝั่งของเราเองเนี่ยปกติเรามองตัวนี้เนี่ยเป็นโมเมนตัมดูภาพเยียร์นะซึ่งเยียร์มันก็ลงแรงมากขึ้นนะครับผมในตัวเรื่องของ Core Durable Goods Order หรือว่าหักในเรื่องของพวกภาพการขนส่งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ออกไปเนี่ยหดตัวลบ 1.4 นะครับผมก็หดตัวมาสักพักนึงแล้วไอ้คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยแน่นอนว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาคธุรกิจเนี่ยเขาชะลอการลงทุนนะแต่ว่าภาคที่ธุรกิจที่ยังลงทุนอยู่คือแอร์ไลน์เพราะว่าก็มีดีมานด์ในการที่บินอะไรต่างๆช่วงหลังๆนี้เริ่มเห็นทรายมากขึ้นว่าตัวเรื่องของการคำสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยก็เริ่มลดลงเช่นกันนะครับผมนอกจากนั้นพวกตัวเลขอย่างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวลดลงด้วยนะ 61.3 ก็ต่ำสุดในรอบ6เดือนอันนี้ก็เป็นภาพที่เราพอเห็นมาสักพักแล้วว่าความเชื่อมั่นก็มีปัญหานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าขัดกันหรือว่าเป็นในอีกมุมนึงแล้วกันก็คือในเรื่องของตัว Fed Minute นะฮะFOMC Minute เนี่ยนะการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็ยังส่งสัญญาณนะว่ายังจับตาเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะยังขึ้นดอกเบี้ยได้ถ้าเผื่อเรื่องของการคุมเงินเฟ้อเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้านะครับผมก็เป็นภาพตามที่เราพอมองกันได้ว่า
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงแล้วนะครับผมนะแต่ว่าตัวเรื่องของเฟดเนี่ยก็ยังกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับผมพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยตลาดเริ่มดูภาพแล้วว่าเฮ้ยตัวเรื่องของภาพในระยะต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะเริ่มม้วนลงมากขึ้นนิดนึงนะครับผมก็อันนี้มันก็เลยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงแต่พอผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเนี่ยมันก็ทำให้ในฝั่งของอเมริกาลดลงนะฮะตัวในอย่างในเอเชียต่างๆของเราเนี่ยก็ลดลงไปด้วยบ้านเราก็ลงไปเยอะนะครับผมจากพีคที่ 3.2 ตอนนี้ก็วิ่งอยู่แถวๆ3แล้วตัว10ปีนะครับที่อื่นๆในเอเชียก็ด้วยเช่นกันแต่มันก็เป็นตัวที่สนับสนุนในเรื่องของการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับผมเราก็เลยเห็นพวกเรื่องของการลงทุนดีขึ้นมานะครับดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าลงนะฮะในภาพเช่นนี้นะฮะก็ทำให้ค่าเงินเอเชียลงถึงบาทก็แข็งค่าขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมูฟเนี่ยเป็นช่วงสั้นๆในระดับหนึ่งนะก็คงต้องติดตามว่ามันจะต่อเนื่องกันอีกมากหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามุมมองเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้นะว่าถ้าเซนส์ของเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มชะลอลงจนกระทั่งทำให้เฟดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มต้องลดดอกเบี้ยในระยะต่อไปตลาดก็เริ่มมองว่าดอลลาร์ก็จะไม่แข็งนะครับผมอันนี้เป็น point ที่ค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้เลยเศรษฐกิจดอกเบี้ยจะลงได้เนี่ยตลาดมักแฮปปี้กับว่าดอกเบี้ยจะลงได้แต่จริงๆดอกเบี้ยจะลงก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจที่เริ่มมีปัญหาเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันคงสติ๊กกี้ในระดับนึงประมาณ 3% นะฮะฉะนั้นพอภาพเป็นเช่นนี้เนี่ยสถานการณ์ในต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าstagflation อ่อนๆ นะคือเศรษฐกิจม้วนลงแต่ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับอันนี้คือภาพของโลกนะส่วนเรื่องของไทยนะครับผมก็เราคงได้ยินกันมาทั้งอาทิตย์แล้วนะฮะไตรมาส3เนี่ยโตค่อนข้างต่ำมากนะครับผมเราคาดประมาณ 2.3 ตลาดคาดก็ 2.2 ถึง 2.4 2.5 อะไรเนี่ยนะครับออกมาจริงๆก็คือ 1.5 ก็ลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ลงมาต่อเนื่องแต่ไตรมาส1 2กว่านะครับผมแล้วก็มา 1.8 1.5 ลงมาเรื่อยๆเลยเนี่ยพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามนะนักวิเคราะห์หรือว่าคนทั่วไปนะฮะที่อ่านรายงานของทางฝั่งของสภาพัฒน์นะก็จะบอกว่าเอ้ยไม่น่ากังวลมากหรอกเพราะว่าเรื่องของการบริโภคยังดีอยู่โตตั้ง 8% จริงๆไม่ใช่นะครับพอยต์หลักเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในภาพของตัว GDP ในไตรมาสนี้ที่ต้องไปติดตามกันเลยคือเรื่องของสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเนี่ยหายไปค่อนข้างแรงมากนะครับผมก็ถ้าเป็นองค์ประกอบของ GDP เนี่ยคือเขาเนี่ยหดตัวไปถึงกว่า 7.1% นะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเผื่อสินค้าคงคลังไม่หดตัวคือผลิตแล้วก็สามารถเอามาใช้จ่ายได้เนี่ยก็จริงๆเศรษฐกิจไทยอาจจะโตถึงกว่า 8% เลยนะครับผมที่หดไป 7% เนี่ยหรือว่ามองเป็นมูลค่านี่คือเกือบ 200,000 ล้านเนี่ยสินค้าสำคัญก็คือพวกข้าวเปลือกน้ำตาลอัญมณีพลาสติกนะฮะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น้ำมันดิบ 5-6 อย่างนี่คืออะไรคือสินค้าส่งออกหลักนะครับผมแล้วถ้าเรากลับไปแมทช์กับทางฝั่งของด้านการส่งออกก็เช่นเดียวกันเลยส่งออกนี่ทรงๆนะถ้าจำกันได้คือ2เดือนหลังในเยียร์นี่ส่งออกเป็นบวกหน่อยๆประมาณ 2% ใช่ไหมฉะนั้นพอเป็นในพาร์ทของ GDP เนี่ยส่งออกโตประมาณ 0.2 แต่นำเข้าหดตัวถึง 11.8 แปลว่าก็ไม่นำเข้าเพื่อมาผลิตและส่งออกเลยคือรันดาวน์อินเวนทอรี่อย่างเดียวจนอินเวนทอรี่เนี่ยหรือว่าสินค้าคงคลังเนี่ยแทบจะหมดเลยนอกจากสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นพวกเรื่องของอย่างที่ได้เรียนไปข้าวเปลือกน้ำตาลอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือสินค้าเกษตรด้วยซึ่งมันก็ไปแมทช์กันในฝั่งของภาคการผลิตนะภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเนี่ยติดลบเพราะทั้งนั้นเลยนะครับผมเกษตรก็เนี่ยติดลบหลักๆก็คือจากเอลนีโญนะอุตสาหกรรมก็ติดลบจากอย่างที่ได้เรียนไปว่าผู้ผลิตเนี่ยไม่ผลิตเลยนะครับผมแล้วก็เร่งระบายสต็อกอยู่พอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องคอยจับตาต่อไปสิ่งที่เบสสำคัญในระยะต่อไปเลยก็คือดูภาพว่าเฮ้ยสถานการณ์ดีสต็อกกิ้งเนี่ยมันหมดลงแล้วและในระยะต่อไปเนี่ยดีมานด์มันยังจะมีอยู่ต่อเนื่องจนทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตได้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าผู้ผลิตเริ่มกลับมาผลิตได้มากขึ้นเศรษฐกิจก็จะยังไปได้ต่อแต่ถ้าความเสี่ยงมันยังมีอยู่อย่างนี้อยู่นะครับผมหรือว่าซึมๆเศร้าๆอย่างนี้อยู่หรือภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวทำให้ดีมานด์เริ่มชะลอตัวมากขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภาคการผลิตเนี่ยยังแย่อยู่ในระยะต่อไปได้เราค่อนข้างกังวลนะฮะเราปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงจาก 2.7 เป็น 2.5 ก็บังเอิญว่าไปเท่ากับทางสภาพัฒน์พอดีนะฮะเราคาดการณ์ก่อนแต่ว่าก็เป็นภายในเนอะแล้วก็พอดีกับที่ทางสภาพัฒน์ก็ประกาศออฟฟิเชียลมาก็พอๆกันเลยว่าเขาค่อนข้างแย่นะครับ
ที่ 2.5 ในปีนี้แปลว่าไตรมาส4จะต้องโต 3.6 เป็นอย่างน้อยค่อนข้างยากต้องเรียนตรงๆว่าค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างที่เรียนไป3ไตรมาสแรกมันไหลลงมาเป็นลำดับจะให้ไตรมาส4บูสต์ขึ้นไปก็ค่อนข้างยากแต่ก็คงต้องจับตาดูภาพต่างๆนะครับผมเรื่องของการเปิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนเรื่องของการใช้จ่ายจะมากน้อยแค่ไหนอย่างที่รัฐบาลเขาพยายามทำให้เป็นนะครับผมแต่ว่าเราก็ค่อนข้างคอนเซิร์นในจุดนี้รวมถึงในระยะต่อไปในปีหน้าด้วยครับอันนี้ก็คือภาพในเรื่องของโลกแล้วก็ของไทยครับผมครับน้องป๊อปครับครับก็ GDP ไทยนะครับต่ำกว่าที่คาดหลักๆถ้าเกิดตามที่พี่ออสตินบอกก็คือเรื่องของตัวinventory ที่มันหายไปนะครับแล้วก็สะท้อนไปถึงภาพของตัวการผลิตนะครับที่อาจจะดูแล้วเหมือนกับผลิตน้อยอ่ะผลิตค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้แต่ของที่มีอยู่นะฮะแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือต้องบอกว่าพอมันใช้ไปจนกระทั่งเหลือบางๆแล้วอ่ะสุดท้ายก็คือมันก็ต้องกลับมาผลิตใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นภาพที่เราคงจะต้องตามกันดูนะครับส่วนเรื่องมุมมองที่พี่ออสตินมองในแง่ของตัวความระมัดระวังในส่วนของตัวเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปเนี่ยก็คงต้องตามกันดูเช่นเดียวกันนะครับแต่ในภาพนึงก็ต้องเรียนว่าในส่วนของตัวมองไปข้างหน้าในปีข้างหน้าเนี่ยพี่ออสตินมองเอาไว้ถ้าเกิดไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมเข้าใจว่าอยู่ที่ 3.2% นะครับซึ่งในภาพตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นการที่กลับมาเติบโตได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับทางฝั่งของตัวตะวันตกที่เขากำลังชะลอตัวลงมาเนี่ยฝั่งเราก็อาจจะดูมีความที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือภาพหนึ่งนะฮะในส่วนของตัวเลขของอเมริกานะครับที่มีการชะลอตัวลงมาก็อย่างที่พี่ออสตินพูดไปนะครับว่ามันก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวการที่ดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับสูงแหละแล้วก็ไปกัดกินภาพของตัวกำลังซื้อในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องนะครับในภาพตรงนี้เองเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวเรื่องของตัวเงินเก็บด้วยผมเข้าใจว่าประเด็นเงินเก็บเนาะว่าเงินเก็บก็ล่อยหล่อลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคมันก็ลดลงนะฮะภาพนี้เนี่ยก็ไปคอนเฟิร์มผ่านตัวผลประกอบการนะครับที่ผมตามตัว Morning Routine ของโบสเนี่ยก็จะมีพูดถึงบริษัท2 3บริษัทที่เป็นผู้ค้าปลีกในอเมริกานะครับที่ออกงบออกมาค่อนข้างที่จะดูแล้วเหมือนกับมีความระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Low หรือ Best Buy นะครับหรือว่าผมเห็นในข่าวเนี่ยบางทีตัวแบรนด์อย่างตัวเสื้อผ้าอย่าง American Eagle เนี่ย ก็ดูเหมือนกับ Weak เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวไปคุยกับโบสกันครับว่าในภาพของตัวผลประกอบการในอเมริกาเนี่ยในส่วนนอกจากส่วนของเทคที่ประกาศออกมาแล้วเราคุยกันไปแล้วว่าดีนะฮะคราวนี้เนี่ยมาส่วนของตัวการบริโภคเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตัวผลประกอบการในจีนเนี่ยกลับมาดูฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยพูดถึงในประเด็นของตัวการมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับตัวบริษัทอสังหาในเมืองจีนนิดนึงว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของตัวตลาดอสังหาที่เรากังวลกันมาในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับครับ โอเคครับตอบคำถามพี่ป๊อปในคำถามแรกก่อนนะครับบนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัว spending นะครับในสัปดาห์หน้าๆก่อนหน้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการพูดถึงหลายๆบริษัทนะครับที่เป็นทั้งตัว Target Macy อะไรต่างๆนะครับคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Best Buy กับตัว Lowe's นะครับซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับ Home Pro ในบ้านเราเนาะนะครับไอ้ Best Buy ก็จะคล้ายๆกับพวก Power Mall นะครับที่เราไปช้อปปิ้งนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง2บริษัทออกมาเองก็ดูเหมือนอาจจะเรียกว่าต่ํากว่าที่คาดนะครับก็สะท้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับห้องกับตัวกําลังซื้อของคนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันมาดันมาพร้อมๆกันนะครับสำหรับตัว Best Buy เนี่ยมันดันมาพร้อมๆกับในช่วงระยะเวลาที่ตัวสมาร์ทโฟนอาจจะเรียกว่าเข้าสู่ไซเคิลที่เรียกว่ามีการฟื้นตัวช้ากว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอภาพนิดนึงนะครับว่ามันจะมีการฟื้นตัวแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนณปัจจุบันเนี้ย behavior ของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเยอะเข้ากับเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่านะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ดีนะครับกว่าในรุ่นก่อนๆหน้านะครับการทำได้เร็วขึ้นนะครับความจุเยอะขึ้นภาพชัดขึ้นนะครับจนทุกวันนี้นะครับมันมีความต่างกันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า point of difference นะครับมันมีความเขาเรียกว่าอะไร
point of difference เนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็บ่งชี้นะว่าคนก็อาจจะถือครองนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนรอบของการซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับช้าลงนะครับก็สะท้อนจากในส่วนของตัวพวกตัว Apple นะครับจากตัวผลประกอบการก็จะเห็นได้นะครับอาจจะเรียกว่าไม่ได้มี innovation อะไรใหม่ๆมากนักนะครับก็ต้องรอ cycle นะครับว่าจะมีการฟื้นตัวมากน้อยนะครับแล้วก็ได้เร็วแค่ไหนนะครับกับ2นะครับก็คือในส่วนของตัว Lowe's นะครับที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับตัว Home Pro นะครับในฝั่งอเมริกาเนาะนะครับคล้ายๆกับตัว Home Depot นะครับแต่ประเด็นมันคือผลประกอบการเนี่ยมันแย่กว่าตัว Home Depot อีกนะครับทั้งในเชิงของตัว margin ทั้งในเชิงของตัว growth same store sale growth นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเมื่อดอกเบี้ยสูงนะครับกำลังซื้อในอสังหาริมทรัพย์นะครับความคึกคักในตลาดบ้านก็น้อยลงนะครับคนอยู่บ้านน้อยลงนะครับก็ลงทุนกับบ้านน้อยลงนะครับซื้ออะไรเข้าบ้านน้อยลงนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูแย่ในช่วงของปีนี้นะครับและหากว่าตัวดอกเบี้ยยังคงอยู่สูงในรูปแบบนี้ต่อไปนะครับผมเชื่อว่าโอกาสในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับทำได้ค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยนะครับสองบริษัทอย่างตัว Best Buy กับตัว Lowe's เนี่ยนะครับก็อาจจะดูง่ายๆนะครับก็คือถ้าอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นนะครับ Lowe's ก็ยังไม่มานะครับแล้วเผลอๆมีดาวไซด์ด้วยซ้ํานะครับไปเล่นในส่วนของตัว Home Depot นะครับน่าจะปลอดภัยกว่าบน operating performance นะครับบนภาพของตัว financial บนภาพของตัวแนวโน้มการเติบโตหรือว่าการฟื้นตัวนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าสมบูรณ์กว่าเท่านั้นเองนะครับในฝั่งของตัว Best Buy นะครับอันนี้ก็ดูตามภาพของตัว Apple ก็ได้นะครับถ้าสมาร์ทโฟนเริ่มฟื้นผมว่าตัวหลักๆที่กดดันในส่วนของตัว Best Buy ก็คงจะเป็นในส่วนของตัวมือถือแหละนะครับเป็นสมาร์ทโฟนเพราะอย่างอื่นก็ดูไม่ได้ดูเหมือนมีปัญหาอะไรนะครับงั้นเนี่ยก็ถ้ารอบมือถือมานะครับ Best Buy ก็เป็นตัวนึงที่เป็นพ็อกซี่นะครับสําหรับคนที่ต้องการจะเล่นบนภาพของตัวสมาร์ทโฟนรีคัฟเวอรี่เหมือนกันแต่ไปเล่นตัวตรงๆอย่าง Apple น่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นคล้ายๆกับ Com 7อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาในแง่ของการฟื้นตัวนะครับช้ากว่าในฝั่งของตัว Apple หน่อยนะครับแต่สิ่งนึงที่อาจจะทำให้ตลาดเองอาจจะมองข้ามในประเด็นนี้นะครับเพราะว่า Best Buy รวมกับ Lowe's เนี่ยนะครับยังไม่ได้เศษเสี้ยวของตัว Nvidia เลยนะครับบนภาพของตัว Market Cap นะครับบนภาพของตัว Nvidia เนี่ยนะครับผลประกอบการออกมาก็ถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเติบโตได้ดีผลประกอบการจริงๆเนี่ยตั้งแต่รายได้จนถึงกำไรเนี่ยนะครับดีกว่าที่คาดทุกบรรทัดนะครับแต่เพียงแค่ว่าความกังวลของตัวนักลงทุนหรือว่าตลาดเองเนี่ยไปโฟกัสนะครับบนภาพที่เรียกว่าความกังวลในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับไม่ได้มีไม่ได้บอกว่าดีมานด์ในฝั่งของตัวเมืองจีนแย่นะครับแต่ประเด็นมันคือเรื่องเกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกชิปจากอเมริกาไปจีนเนี่ยนะครับมันทำให้เขาสามารถจะขายของได้น้อยลงนะครับหรือว่าทําได้ช้าลงการเปลี่ยนสินค้ารุ่นนึงให้มันมีสเปคต่ําไปกว่าเดิมเนี่ยนะครับอันนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลามันอาจจะไม่ได้ดูแย่เท่ากับอย่างในอดีตที่ผ่านมาอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเร็วเท่ากับในอดีตที่ผ่านมานะครับอาจจะช้ากว่าหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในองค์ประกอบโดยรวมๆนะครับคือผมเชื่อว่าตัวหุ้นอย่างตัวเทคเนี่ยนะครับมันเห็นสัญญาณชัดเจนนะว่ามันมีการฟื้นตัวเดี๋ยวมันจะไปสอดคล้องกับในฝั่งของตัวหุ้นกลุ่มพวกเทคในฝั่งของตัวจีนด้วยเหมือนกันเนาะ Xiaomi Lenovo ไปตู้นะครับก็ออกมาเป็นในภาพที่เรียกว่าคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวผลประกอบการในฝั่งของตัวอเมริกานะครับซึ่งก็จบไปละนะครับก็จริงๆต้องยอมรับว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3นะครับดีกว่าที่คาดแต่อัตราการเติบโตเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับรวมทั้งตลาดเลยเนี่ยบวกไปประมาณสัก 3%นะครับดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ว่าจะมีการปรับตัวอยู่ในระดับแบบ flat หรือว่าลบ 1% year on year นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าคาดแต่ประเด็นมันคือไม่ได้ถือว่าเติบโตโดดเด่นแต่สิ่งที่เติบโตโดดเด่นหรือว่าเห็นภาพโดดเด่นมันก็คือในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้นเซมิซึ่งมันเพียงพอที่จะทําให้มันเพียงพอที่จะทําให้ตลาดหุ้นขึ้นนะครับในขณะที่เราก็ดูเหมือนว่าเอ้ยมันช่วยกบภาพของตัวผลประกอบการบริษัทอื่นๆที่อยู่นอกเทคที่มันแย่เนี่ยนะครับไปได้รวมถึงในส่วนของตัวเศรษฐกิจอเมริกาที่มันแย่ไปได้นะครับก็เหมือนกับการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนะครับในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับก็ผลประกอบการออกมาก็อาจจะเรียกว่ามันค่อนข้างจะทิกกี้กว่าในฝั่งของตัวอเมริกาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่เรียงไปแล้วกันเนาะนะครับ
ผมขอเริ่มจากตัว e-commerce นะครับอันเนี้ยก็จะสะท้อนภาพของตัวเศรษฐกิจจีนได้ดีในระดับนึงเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวการแข่งขันนะครับแล้วก็ตัวรายได้อาทิเช่นนะครับอย่างตัวรายได้ของตัวอาลีบาบาที่มาจากตัว Tmall เนี่ยนะครับก็ลดลงไป 15% Q-on-Q นะครับ International Market เนี่ยนะครับก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับอาลีบาบานี่เป็น Lazada นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 11% Q-on-Q นะครับตัวไข่เหนียวโลจิสติกนะครับที่เป็น Smart Logistics เนี่ยนะครับลดลงไป 1.5% นะครับก็ตามภาพของตัวรายได้ของตัว Tmall ที่ปรับตัวลดลงไปนะครับเห็นมั้ยฮะว่าภาพของตัวการฟื้นตัวนะครับของตัวอาลีบาบาหรือว่าตัวอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นบวกเนาะนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณนะครับของการชะลอตัวลงจากทางฝั่งเมืองจีนเหมือนกันนะครับ2นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว JD.com นะครับ JD.com เนี่ยนะครับจริงๆตัวผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแต่ดีกว่าที่คาดในที่เนี้ยนะครับมันคือการควบคุมต้นทุนนะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะนะครับแต่สมมติถ้าเราไปดูความเปราะบางนะครับของตัวไส้ในของตัว JD.com เนี่ยก็คือ retail revenue นะครับในฝั่งของตัวเมืองจีนเนี่ยไม่มี growth เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือมีการทําโปรโมชั่นหนักมากนะครับรายได้ที่มาจากตัว third party merchant เนี่ยนะครับหรือว่าไอ้คนที่เข้ามาขายของอยู่ในแพลตฟอร์ม JD.com แล้วกินค่าหัวเนี่ยนะครับก็มีอัตราการเติบโตในระดับเพียงแค่ 3% นะครับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นะครับคือเท่ากับว่าเขาต้องการอยากให้คนอยู่บนแพลตฟอร์มของเขานะครับก็เลยเก็บเงินน้อยลงนะครับอันนี้ก็สะท้อนภาพของการแข่งขันเนาะนะครับอันนี้มันก็ยังคงเห็นภาพอย่างนี้ไปต่อเนื่องนะครับอันที่3นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว XPeng นะครับหรือว่าในส่วนของตัวรถยนต์ EV นะครับอันนี้มันอาจจะดูค่อนข้างลำบากนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ซับซ้อนนะครับก็คือรายได้เนี่ยมีการส่งมอบรถยนต์นะครับในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 35% นะครับและในไตรมาสที่4จะเร่งตัวขึ้นมากกว่า 35% year on year อีกนะครับแต่ยิ่งผลิตเท่าไหร่นะครับยิ่งขาดทุนมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าโดนประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการลดราคาของตัว Tesla นะครับมากดดันในภาพนี้แล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเป็นที่พูดเอาไว้เนาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเทคโนโลยีนะครับก็คือตัว Xiaomi Lenovoนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไปตู้นะครับตัว Xiaomi เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็น margin expansion กับ smartphone recovery เฮ้ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าตัว smartphone ไม่ดีเนี่ยทำไมตัว Xiaomi smartphone recovery นะครับ Xiaomi นะครับเขาเพิ่งออกตัว Xiaomi 14 Pro นะครับแล้วก็บนจีนเนี่ยนะครับเขากำลังป๊อปปูล่าบนภาพของการเล่นสมาร์ทโฟนนะครับที่เป็น made in China เนาะนะครับอย่างตัวHuawei Mate 60 Plus อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าป๊อปปูล่ามากๆนะครับมีอัตราการเติบโตโดดเด่นกว่า Apple สุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไปต่อได้นะครับบนภาพนี้นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยลดยังติดลบอยู่นะ 2% แต่เพียงแค่ว่าติดลบน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วในไตรมาสที่4เนี่ยเริ่มเห็นเป็น Double Digit Growth แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้ทุกคนมองภาพในรูปแบบนั้นและที่สำคัญเลยนะครับเวลาที่เราสามารถจะขายสินค้าได้ดีเนี่ยนะครับเราลองยกตัวอย่างนะครับ Apple เป็นสำคัญก็ได้ทุกคนตัว Xiaomi เองนะครับก็พยายามจะ copy Apple เป็น business model แหละนะครับเวลาขายสินค้าที่เป็นสินค้า flagship นะครับหรือว่าเรือธงหรือว่าสินค้าที่แบบโอ้โหเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบริษัทเนี่ยแล้วมันเป็นราคาแพงๆเนี่ยมันจะตามมาด้วย service revenue ที่เพิ่มขึ้นนะครับอันเนี้ยเป็นความคาดหวังของตัวตลาดที่มีกับตัว Xiaomiนะครับแล้ว Xiaomi จะออกรถยนต์ EV คาร์อีกนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นนะครับสามารถจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ามันมีทั้งสตอรี่นะครับของการออกสินค้าใหม่นะครับมีการขายสินค้าที่เป็นแฟลกชิพได้ดีนะครับมีการฟื้นตัวของตัวธุรกิจหลักของตัวบริษัทด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพในรูปแบบนั้นและที่สำคัญคือกำไรเริ่มเทิร์นอะราวด์นะครับมันก็มาในทรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกว่าหุ้นมันจะลงได้ยังไงนะครับก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Lenovo อันนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็เป็นตามภาพ PC ที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับตัว Lenovo ก็กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น 41% Q-on-Q นะครับดีกว่าที่คาดประมาณสัก 10% นะครับก็บ่งชี้เนาะว่าภาพของอัตราการเติบโตนะครับของตัว PC เนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สังเกตเห็นได้เนาะนะครับหลายๆคนที่อาจจะเรียกว่ามีความคิดติดหัวอยู่นะครับว่าเอ้ยณตอนนี้เทคมันวิกฤตหรือเปล่านะครับคือผมว่าเราอยากใช้คำว่าวิกฤตเลย
นะครับคือผมว่าเขาอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับไม่กล้าก็อย่าเรียกไปไม่กล้าก็อย่าเรียกว่ามันเป็นวิกฤตนะครับเพราะว่าวิกฤตต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรเป็นเหตุผลของการวิกฤตนะครับเพียงแค่แบบบอกว่าเป็นวิกฤตเนี่ยนะครับผมว่าคุณไม่มีหุ้นเนี่ยคุณวิกฤตกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาแล้ว 200% นะครับโดยส่วนใหญ่คนที่บอกว่าหุ้นกลุ่มนี้วิกฤตนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ตังค์จากตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับมีเพียงแค่หุ้นกลุ่มเทคที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับโชว์มีโยมันนี่นะครับถ้าคุณคิดว่ามันคือวิกฤตนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องนะครับกับภาพของตัวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับจริงๆมันไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์แล้วนะครับเพราะตอนต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับเราอย่างที่พี่ป๊อปได้นําเรียนไปนะว่าทางจีนเองเนี่ยเค้ามีการพูดถึงว่าจะให้หลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมมากยิ่งสามารถจะเข้าถึงนะครับการปล่อยกู้ financing อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็น50บริษัทนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวคันที่การ์เด้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการออกในส่วนของตัวที่เรียกว่าตัว3 policy guideline คราวนี้มันคือการเขาเรียกอะไรต้องการจะให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถจะเข้าถึง financing ได้โดยการที่รัฐบาลเนี่ยบังคับนะครับหรือว่าออกกฎว่าการปล่อยกู้นะครับของตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับหรือว่า property loan growth ของ individual bank เนี่ยนะครับต้องมีค่านะครับอัตราการเติบโตนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือเท่ากับว่าไอ้เงินก้อนไหนที่คุณไปปล่อยกู้ในอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยคุณต้องปล่อยอุตสาหกรรม property มากกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเฉลี่ยด้วยซ้ํานะครับอันนี้คือไกด์ไลน์ที่1นะครับไกด์ไลน์ที่2นะครับก็คืออันนี้เค้าเรียกว่า privately owned enterprise property loan growthนะครับอันเนี้ยจะต้องไม่ต่ํากว่า property loan growth อีกเมื่อกี้คือ property loan growth นะครับอันนี้ต้องไม่ต่ํากว่า property loan growth อีกทีนึงนะครับก็คือเป็น POE นะครับซึ่งก็ผมอาจจะไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดมากนะพี่แต่ผมเข้าใจว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการพูดถึงอะไรที่มันใหญ่ขึ้น sub segment ที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่า sub segment ที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับเรียกว่าเป็น privately owned enterprise mortgage growthอันนี้ต้องสูงกว่าตัว mortgage growth โดยทั่วไปนะครับมองในองค์ประกอบนี้ก็คือง่ายๆก็คือบังคับนะครับหรือว่าจะเรียกว่าบังคับได้มั้ยก็คือเหมือนกับบอกให้ธนาคารมีการปล่อยกู้นะครับให้มากกว่าตัวการปล่อยกู้แบบระดับปกติโดยทั่วไปนะครับซึ่งจากมาตรการนี้จริงๆต้องบอกนะว่าธนาคารใหญ่ของรัฐ6แห่งเนี่ยนะครับเขามี property เนี่ยอยู่ 75% นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเอาโกรธขึ้นนะครับแล้วให้ปล่อยกู้มากกว่าเดิมเนี่ยมันสามารถจะทําได้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเลยคือนะครับไอ้ตัว sub segment ไอ้30นะครับ 30% ของ 100% ของตัว6 largest bank ที่เป็นตัว state bank เนี่ยนะครับเค้ามีอัตราการเติบโตสูงกว่า property อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปล่อยกู้เพิ่มสูงขึ้นนะครับคราวเนี้ยผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะสามารถเพิ่มนะครับในแง่ของตัวเงินที่เข้าสู่ระบบเนี่ยคิดง่ายๆนะครับก็จะประมาณสัก 300,000 ถึง 400,000 ล้านหยวนนะครับก็ค่อนข้างไซซิเบิลนะครับอาจจะไม่ใช่บาซูก้าแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นปืนกลในระดับนึงแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอันเนี้ยมันคือการทําให้ดาวไซซ์ของตัวกลุ่ม property ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันลดน้อยลงไปทุกคนเค้าเรียกแหละเป็นปลากระดี่ได้น้ํานะครับเพราะว่าเริ่มสามารถจะเข้าถึงตัวsort of funding ได้นะครับจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครปล่อยให้นะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบเค้าเรียกอะไรสิ่งเสี่ยงนะครับแล้วก็ไป default ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับนัดคราวนี้คือผมมองว่ามันช่วยลดดาวไซด์ของตัว property crisis ในช่วงระยะเวลา1นะครับช่วงระยะเวลา1นะคือต้องเข้าใจก่อนประเด็นสําคัญเลยคือหลังจากตรงเนี้ยอ่ะเอาพูดจากภาพนี้ก่อนก็คือในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนตลาดจะตอบสนองในทิศทางที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงสําคัญของตัวจีนก็คือตัว property เมื่อ crisis ของตัว property เนี่ยมันดูเหมือนมีคนเอาอะไรมาอุดให้มันไม่ลงแล้วนะครับหรือว่าทําให้มันทุกอย่างมันดูดีขึ้นเนี่ยดาวไซด์มันก็ปิดมันก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่คราวเนี้ยในระยะถัดไปนะครับปีนึงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมว่าความเสี่ยงสําคัญเลยคือถ้า property
มันไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหานะครับต้องยอมรับเลยว่ามาตรการในรูปแบบเนี้ยมันไม่ได้ทําให้โครงสร้างของตัวอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งของตัวเมืองจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปปัญหาของทางฝั่งเมืองจีนเนี่ยมันคือซัพพลายที่เยอะเกินไปนะครับงั้นมันต้องไปแก้จากตรงนั้นก่อนคราวนี้มันโอเคแต่ไม่เป็นไรคือผมไม่ได้เก่งขนาดที่แบบไปคิดแทน PBOC ได้เนาะนะครับผมก็แค่มองภาพตามปกติว่าอ่ะถ้ามองในองค์ประกอบเนี้ยผ่านไป1ปีแล้วถ้ามันยังเป็นเหตุการณ์เดิมและมันยังคงเป็นแบบที่เราเห็นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปัญหาใหม่เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมก็คือเกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจธนาคารที่เป็น financial ด้วยคราวเนี้ยมันจะกลายเป็น crisis ของจริงเลยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า develop ไปเนี่ยมันจะออกไปทิศทางไหนเขาอาจจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับเพิ่มเติมที่ทําให้อาจจะแก้ไขปัญหาในเชิงของตัว supply ได้แต่ถ้าถามในมุมผมนะตอนนี้คือดีในช่วงปีนี้นะครับต่อเนื่องในครึ่งปีแรกของปี2024ละนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่ามันจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของผลประกอบการในอเมริกาจีนนะครับแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ครับครับก็ตัว property เนี่ยผมว่าโดยภาพรวมก็คือไปปิดช่องที่เป็นความเสี่ยงของตัวธุรกิจที่เป็นอสังหาในช่วงที่ผ่านมาที่คนกังวลกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคงต้องตามกันดูต่อแหละว่ามันคงไม่ได้แบบปูดขึ้นมาภายในแป๊บเดียวนะมันคงต้องใช้เวลาว่าปล่อยกู้เยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยดีมานด์มันมีหรือเปล่ามันฟื้นได้ไหมถ้ามันฟื้นได้ผมว่าสุดท้ายก็จะดีไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ฟื้นหรือว่ามันฟื้นช้ากว่าที่คิดอันเนี้ยมันก็อาจจะแบบไปเขาเรียกอะไรนะไปตบช่องหนึ่งแล้วมันไปปูดอีกช่องหนึ่งซึ่งอันนั้นก็คือภาคของธนาคารซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเต็มต่อว่าอันเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือภาคของตัว property นะฮะก็ถือว่าเป็นโดยรวมน่าจะเป็นข่าวดีกับตลาดในระยะสั้นดีกว่านะฮะแล้วก็ในภาคของตัวผลประกอบการเนี่ยผมว่ามันมีเยอะนะท่านผู้ชมก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมจับความได้นะงบดีหลายตัวเลยแต่ว่าในไส้ของมันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะดูมีความเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเกมไม่ออกเกมใหม่ไม่ออกเกมใหม่อาจจะไม่โตอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของตัวเปิดเมืองก็งบดีนะแต่ว่าหุ้นมันก็สะท้อนไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก็ดูอันนี้อาจจะดูมีความแย่ๆอยู่ข้างในลึกๆเหมือนกันว่ากำลังซื้อมันเริ่มชะลอเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่ดูแล้วเหมือนกับจะดีจริงๆคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีนะครับอันนั้นคือฝั่งของตัวจีนนะครับไปที่อเมริกาก็กลุ่มค้าปลีกที่ว่าเนี่ยก็คงยืนยันภาพนะว่าเห็นการชะลอตัวของการบริโภคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสินค้าที่มันเป็นลักษณะของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับภาพของตัวสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ทนทานได้มากกว่านะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเราคงไปคุยกับโบ๊ทแหละว่าแล้วท็อปพิกในส่วนของตัวหุ้นจีนคืออะไรหุ้นอเมริกาคืออะไรนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยอาจจะขอไปที่พี่ทัศน์ก่อนครับว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับก็5ประเด็นนะครับ2ประเด็นเป็นในภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็3ประเด็นก็คือในภาพของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆภาพตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะแต่ว่าตัวที่สำคัญที่เราคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของส่งออกเนอะที่ผ่านมาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับผมเดือนล่าสุดนี้โตประมาณ 2.1 ก็เราคาดว่าเดือนนี้จะโตประมาณ 3% นะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องติดตามดูที่ยัง 3% เนี่ยเพื่อให้ทั้งปีเนี่ยจะอยู่แถวๆติดลบ -2 นะครับผมคงต้องดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับท่ามกลางในเรื่องของสต็อกที่มันหายไปอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องอีกอันนึงคือการประชุมเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยนะครับผมก็ตลาดรวมถึงเราเองก็มองภาพว่าดอกเบี้ยน่าจะคงที่ 2.5 เนอะนะครับผมซึ่งก็คิดว่าน่าจะคงแหละถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะต่ำกว่าคาดนะครับผมก็ตัวเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็น่าจะพูดว่าเขามองข้ามไซเคิลนี้ไปเขามองภาพยาวว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นต่อเนื่องอะไรต่างๆนะครับผมคงเป็นในเส้นนั้นนะครับผมถ้าเริ่มเห็นสัญญาณการพูดว่าจะลงได้หรือว่ามีการโหวตที่
ไม่เป็นเอกฉันท์เนี่ยอันนี้โอ้โหอาจจะเป็นบวกต่อตลาดนะครับผมแต่ว่าเรามองว่ายังไม่เป็นเช่นนั้นนะเพิ่งขึ้นมาครั้งสุดท้ายแล้วก็หยุดเองนะครับผมจะมาลงแล้วก็เหมือนกับการโชว์ว่าครั้งที่แล้วผิดพลาดนะครับผมนะอันต่อไปประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของอีก3ประเด็นก็คือในเรื่องของอเมริกาเนอะ GDP ไตรมาสที่3ประกาศครั้งที่2นะครับผมก็ประกาศครั้งแรกเนี่ยโตแรงมาก Q3 นี่โต 4.9% QOQ นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็คูณ4เนี่ยนะทำให้เป็นรายปีนะก็ตอนนี้หลายฝ่ายก็ยังมองว่าประกาศครั้งที่2ก็น่าจะยังเท่าเดิมนะครับผมก็อย่างที่เราบอกว่าQ3 เนี่ยน่าจะเป็น Q สุดท้ายแล้วที่ยังดูดีมากแล้วก็ Q4 เนี่ยน่าจะเริ่มชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญตัวเลขรายเดือนก็บ่งชี้เช่นนั้นเดี๋ยวเราลองดูกันสุดท้ายอีกตัวนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเงินเฟ้ออีกตัวนะเงินเฟ้อ Core PCE นะครับผมก็ภาพหลักๆเนี่ยตลาดก็มองภาพว่าน่าจะชะลอลงนะครับผมเดือนก่อนอยู่ที่ 3.7 เดือนนี้ก็น่าจะเป็น 3.5 นะก็จะสอดคล้องกับในฝั่งของเงินเฟ้อที่เป็น CPI นะครับผมที่ชะลอลงเช่นกันนะครับผมที่จาก 3.7 มาอยู่ 3.2 อันนี้ก็คงต้องติดตามดูนะฮะในแง่ของตัว Core PCE สุดท้ายก็คือตัวเรื่องของ PMI ที่เป็นตัว ISM PMI นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่เราใช้ในการติดตามดูภาพเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะครับผมโบสเขาก็ใช้ดูในเรื่องของการหาจุด bottom ด้วยซ้ำนะครับผมว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นหรือยังอะไรต่างๆอย่างที่เราคุยกันมาเสมอนะครับก็คงต้องติดตามนะช่วงที่ผ่านมามันเหมือนจะลงต่อนะครับผมก็เดือนล่าสุดเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ 46.7 ตอนนี้ตลาดก็คาดว่าจะลงต่อนะครับไป 46.5 นะก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของอเมริกาก็ยังมีปัญหาอยู่ในระยะต่อไปครับผมก็นี่คือ5ตัวครับผมสำหรับสัปดาห์หน้าครับครับก็นอกเหนือจากที่พี่ออสตินพูดไปนะครับผมอาจจะเพิ่มให้นิดนึงนะครับก็คือตัวประชุมโอเปก plus นะที่มีการเลื่อนไปจากช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับไปเป็นวันที่30นะฮะหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเหมือนกับตกลงกันไม่ได้บางมุมนะฮะบางคนอาจจะอยากจะเพิ่มกำลังการผลิตอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าระหว่างที่พอเขาบอกมีการเลื่อนปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าคืนนั้นที่มีการพูดว่ามีการเลื่อนเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยลงไปค่อนข้างแรงระหว่างวันนะฮะแล้วก็อาจจะดีดกลับขึ้นมานะฮะคราวนี้เนี่ยสุดท้ายคงต้องไปดูนะครับว่าจะคุยตกลงแล้วจบได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่จบเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยซาอุเคยไปถึงขั้นประมาณว่าเลิกดีลแล้วก็ผลิตไปตามสบายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราคงต้องมอนิเตอร์นะฮะถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยคงไม่ได้มองภาพนั้นหรอกเพราะว่าในภาพหนึ่งก็คือคนก็ยังกังวลเรื่องของตัวดีมานด์อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า OPEC ไม่ได้คุมหลังให้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนิดนึงนะฮะเราคงต้องระวังกันในส่วนของตัวภาพของตัวการประชุม OPEC ในวันพฤหัสนะฮะแล้วก็ในภาพของตัวอิหร่านเองเนี่ยก็ยังส่งออกต่อเนื่องนะมีการแซงชั่นมีเคสของฮามาสอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็อันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะให้ตามในภาพของตัวการชุมโมเป็กนะฮะคราวนี้เนี่ยมาที่ตัวกลยุทธ์นะครับแล้วก็ไปที่หุ้นท็อปพิกในฝั่งของตัวจีนกับตัวอเมริกานะครับเราบอกว่าหุ้นเทคงบดีมาไปต่อได้หรือเปล่าตัวไหนที่น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจได้ไปต่อนะครับแล้วก็มาที่กลยุทธ์หุ้นไทยด้วยครับครับในฝั่งของตัวกลยุทธ์ในต่างประเทศจริงๆหุ้นที่เราเคยแนะนำไปเดิมนะครับบนภาพของตัวผลประกอบตัวบาเบลไซจี้ก็ยังคงทำได้อยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นแนวโน้มของตัวคอนซัมชันนะครับที่เราพูดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้การเติบโตของสิ่งที่มันดีเฟนซีฟเนี่ยอาจจะเติบโตสู้ในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่าไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าให้เราเลือกบาเบลบนก้อนของตัวเทคหรือว่าตัวดีเฟนซีฟเนี่ยเราก็จะเลือกในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคเป็นสำคัญนะครับโดยหุ้นกลุ่มเทคเราก็อาจจะเรียกว่ามี TSMC นะครับมี Microsoft มี Amazon นะครับคำถามเลยก็คือแล้ว Intel กับ AMD หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือ2ตัวนี้หุ้นมันขึ้นไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องเผาๆนิดนึงนะครับผมรู้แล้วผมก็เข้าใจดีว่าอุตสาหกรรมเนี้ยเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นจนกว่าทุกคนจะบอกว่ามันไม่ใช่วิกฤตนะครับไอ้คนที่บอกว่าวิกฤตเนี่ยถ้าคนนั้นบอกว่าไม่ใช่วิกฤตเมื่อไหร่อันนั้นขายเลยนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่เดิมนะครับแล้วบอกว่ามันจะขึ้นในต่อมันจะต้องนิวไฮอะไรเงี้ยอันนั้นก็ขายเหมือนกันผมว่าทุกอย่างมันมีจุดสมดุลของมันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าอะไรที่มันขึ้นมาแล้วนะครับยอมรับความเสี่ยงไ
นะครับผมว่ารอบของตัวเซมิคอนดักเตอร์ยังไม่จบแต่เพียงแค่ว่าผมจะพยายามเลือกตัวหุ้นที่มันมีแต้มต่อในแง่ของการลงทุนเยอะกว่าอย่าง TSMC อย่างเงี้ยนะครับราคาหุ้นมันไม่ขึ้นมาเยอะอ่ะโอเค TSMC มันก็อาจจะยังคงมีเรื่องจีนกดดันอยู่อาจจะมีเรื่องการเลือกตั้งในฝั่งของตัวไต้หวันกดดันอยู่แต่ผมคิดว่าเอาท์คัมของมันคงไม่ได้เปลี่ยน political landscape หรือว่าทําให้เกิด military war หรอกนะครับแน่นอนนะครับอย่าง Nvidia อย่างเงี้ยนะครับเค้าผลิตสินค้านะครับจาก TSMC ถ้ามันดีนะครับ TSMC ก็ต้องได้ประโยชน์ไปด้วยเซมิฟื้น TSMC ก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่า TSMC ราคาหุ้นขึ้นมาในระดับนึงแต่ยังขึ้นไม่เท่ากับคนอื่นนะครับ2ตัว Microsoft อันนี้คือ AI เลยนะครับถามว่า Nvidia ดีมั้ยก็ดีแต่ผมมองว่า Nvidia มันขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับขึ้นมาสูงเกินไปนะครับคนที่รับความเสี่ยงได้เยอะ Nvidia ก็ไม่ใช่หุ้นที่ดูมีดาวไซด์อะไรขนาดนั้นเนาะผมว่าเขายังคงเป็น the best ใน AI อยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าตัว Microsoft เขาอาจจะเรียกว่ามีความชัดเจนนะครับในเชิงของการพัฒนาแล้วมีความมั่นคงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมืองจีนเนี่ยมากกว่านะครับ Amazon อันนี้ก็แน่นอนนะครับมันจะเกิดจากไม่ได้ผมชอบ e-commerce นะe-commerce มันก็ดีในระดับนึงแต่เพียงแค่ว่าเขาพยายามปรับตัวไปหาธุรกิจใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นมี cost control นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยลดผลนะครับของตัว consumption ในฝั่งของตัวอเมริกาที่มีผลกับตัว e-commerce ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ตัวนะครับที่ผมมองภาพว่าน่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับต่อเนื่องจนถึงในช่วงของไตรมาสที่1ด้วยนะครับในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปเนาะนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ reopening นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับตามที่เราได้แนะนําไปแต่ในช่วงหลังก็ดูเหมือนมีความผันผวนมากขึ้นถามว่าไปได้มั้ยนะครับผมว่าแล้วแต่หุ้นตัวนั้นว่าสามารถจะกลับไปที่ pre covid ได้มั้ยถ้ายังเหลือนะครับราคาที่จะกลับไป pre covid ได้ผมว่าก็ยังคงเล่นได้แต่อะไรที่มันไปถึง pre covid แล้วผมว่าก็ต้องเผาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นการเติบโตของตัวกลุ่มท่องเที่ยวอะไรแบบที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญดูจากบ้านเราก็ได้นะครับก็คือณตอนเนี้ยนะครับการเข้ามาของตัวนักท่องเที่ยวที่มีกับประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะต่ํากว่าที่คาดด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเนาะนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวหุ้นที่ชอบในฝั่งของตัวเมืองจีนก็จะเป็นพวกไปตู้นะครับตัวChina Mobile นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว AIนะครับแล้วก็อาจจะมีแซมในส่วนของตัวชิปบ้างนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว SMIC นะครับกับตัวหัวหงนะครับซึ่งถ้าหากว่าจีนต้องการจะพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์เป็นของตัวเองจะขาด2บริษัทนี้ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเอา2บริษัทนี้ไปร่วมกับตัวหัวเว่ยนะครับเพื่อพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นของตัวเองในอนาคตข้างหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือธงแต่เพียงแค่ว่าต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่า SMICมีรายได้หลักมาจากสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นงูกินหางมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเวทน้ําหนักในรูปแบบไหนผมเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวสมาร์ทโฟนที่มันชะลอตัวลงมันสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้วนะครับผมเลยเชื่อว่าตัว SMIC ดูเหมือนมีแต้มต่อมากขึ้นนะครับในฝั่งของตัวเมืองไทยนะครับในฝั่งของตัวเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะครับเราก็อาจจะเน้นในส่วนของตัวหุ้นที่เป็น ESG เป็นสําคัญนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีการออกกองทุนแล้วนะครับแล้วช่วงปลายปีก็เป็นช่วงระยะเวลาของการซื้อนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับกองทุน TESG นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นกองทุนนะครับที่ประหยัดภาษีได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองภาพว่า1นะครับหุ้น Big Cap นะครับที่เป็นเป้าหมายในแง่ของการลงทุนในกองทุน ESG นะครับแล้วราคาหุ้นนะครับอาจจะเรียกว่าปรับตัวลดลงแรงกว่าตลาดนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว SCGP นะครับ OR CPO BEM GAF CRC แล้วก็ในส่วนของตัว Home Pro ก็จะมี7ตัวนะครับอันที่2นะครับก็เป็นในส่วนของตัว Big Cap เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นคนละมิตินะครับเป็น ESG เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็น ESG ที่ราคามีโมเมนตัมที่ดีกว่าตลาดนะครับอันนี้ก็จะเหลือแค่2ตัวนะครับก็คือเป็นในส่วนของนอกเหนือจากภาพที่เรียกว่าดีกว่าตลาดแล้วนะครับมีผลประกอบการที่ดีนะครับแล้วก็มีดิวิเดนด์นะครับที่มากกว่า 5% ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวปตท.นะครับกับตัว KTB นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ธีมใหญ่นะครับของตัวตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเราก็เอาธีมจากสัปดาห์ก่อนๆที่เราเคยพูดไว้ล่ะ
นะครับเอามายุบรวมเป็นในส่วนของตัวทีม ESG นะครับเพื่อให้เข้ากับประเด็นในช่วงของการลงทุนในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยครับครับก็ของไทยก็คงเน้นไปเรื่องของตัวกองทุน ESG นะครับเป็นหลักครับแล้วก็ในภาพของตัวต่างประเทศเนี่ยผมว่าก็บาเบลแหละแต่บาเบลยังอยู่นะแต่เป็นบาเบลที่เอียงไปทางไปอ้วนในฝั่งของเทคมากกว่าครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมอย่างที่น้องโบนแล้วก็น้องป๊อปได้สรุปไปนะครับผมในฝั่งของอเมริกานะฮะก็คือเรื่องของบาเบลนั่นเองเอียงเทคนะฮะในฝั่งของจีนก็เทคด้วยเช่นกันนะครับผม SMIC เป็นต้นแล้วก็ในฝั่งของไทยก็คือเน้นในเรื่องของ ESG นะฮะ ESG ที่กำลังออกมาแล้วก็เรื่องของ Big Cap ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดของทิศทางของเวลวิกเอนสัปดาห์นี้นะครับผมก็เวลาหมดลงแล้วขออนุญาตพบกับทุกท่านได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ